ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทย Energy 90.5ตามที่รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทหารผ่านศึกได้มอบหมายให้กระทรวงกลาโหมโดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกที่ยากไร้ที่พิการทุพพลภาพและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัดมหาชนหมายเลขบัญชี0387311939ชื่อบัญชีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกสอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก023548587ต่อ41235และ41236มหัศจรรย์เกินค่าน่าเล่นจริงๆเมื่อมีมาแล้วท่านจะต้องบอกว่ามหัศจรรย์จริงๆเพียงเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟมาเป็นยี่ห้อวัตเกตเท่านั้นแหละเสียงเปลี่ยนไปเลยเสียงดีมากเสียงร้องนุ่มนวลไม่ระคายโสตมิติโฟกัสชั้นดนตรีเวทีเสียงเด่นชัดพลังเสียงเพิ่มขึ้นเสียงเบสกระชับหนักแน่นหางเสียงกังวานยาวมหัศจรรย์จริงๆปลั๊กไฟวัตเกตและเต้ารับวัตเกตจากอเมริกาหนึ่งเดียวของโลกที่ทำด้วยทองแดง OFC ผสมอลลอยชุบนิกเกิลบริสุทธิ์และชุบทองคำ3ขั้นตอนจึงได้ยอดตัวนำไฟฟ้าทำให้เสียงที่ผลิตออกมาชวนฟังยิ่งนักรักจะฟังเสียงให้ดีที่สุดสุดยอดต้องเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟเป็นยี่ห้อวัตเกตเชิญชมที่บริษัท K Wonder Sound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสซอยพหลโยธิน8เสียงดีสุดวิเศษใช้ปลั๊กไฟวัตเกตการศึกษาคุณภาพระดับโลกรอคุณอยู่ที่นี่ในประเทศที่สงบสุขที่สุดแห่งหนึ่งในโลกบรรยากาศธรรมชาติงดงามดั่งความฝันกับประเทศนิวซีแลนด์พร้อมแล้วที่จะเปิดรับนักเรียนนักศึกษาและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอีกครั้งสนใจวางแผนการศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ในทุกระดับชั้นทั้งภาษามัธยมมหาวิทยาลัยหรือเดินทางท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่บริสุทธิ์สนใจติดต่อ Happy Owl Education แนะนำข้อมูลโดยพี่ไก่อูศิษย์เก่าและผู้เชี่ยวชาญการเรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์มากกว่า15ปีโทร0616359597 0616359597ยกระดับเครื่องยนต์ของคุณด้วยเวลลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมอนเรลน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์คุณภาพสูงผนวกกับน้ำมันแร่พาราฟีนิกชนิดพิเศษที่ได้มาตรฐาน API CK4 ในการปกป้องเครื่องยนต์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทลดการสึกหรอตอบสนองทุกความแรงประหยัดเชื้อเพลิงลื่นไหลทุกการขับขี่เหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลของรถกระบะและ SUV ทุกรุ่นทุกค่ายให้เครื่องยนต์ของคุณสะอาดเหมือนใหม่ไว้ใจเวลลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมอนเรลกระป๋องสีทองเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนขอเชิญติดตามรับฟังรายการเพื่อนพระจันทร์ดำเนินรายการโดยท่านจันทร์ทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 1:00 นถึง 5:00 นติดต่อฝ่ายรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0819950000 083-3377-881 Energy 90.5ประสบการณ์กว่า40ปีเทคโนโลยีก้าวหน้าจากวิศวกรเยอรมันสรรสร้างลำโพงเสียงดีมีทั้งบุ๊กเชลและทาวเวอร์เลิศเลอคุณภาพอยู่ในระดับสมาคมไฮเอ็นน่าเล่นหลายรุ่นมีหนึ่งเดียวคือควาดรันลำโพงเยอรมันซึ่งท่านจะพึงพอใจในน้ำเสียงที่ดีมากต
ู้สวยผิวเปียโนให้การรับประกัน2ปีท่านนักเล่นที่ไม่ติดยึดยี่ห้อไม่เล่นด้วยอุปทานเชื่อหูตัวเองเชิญไปฟังที่ห้องโชว์บริษัท K Wonder Sound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสปากซอยพหลโยธิน8ควาดรันลำโพงเยอรมันสร้างสรรค์เสียงสวรรค์ควาดรันโทรศัพท์02-374-1876 02-374-1876 ควาดรันลำโพงเยอรมันสร้างสรรค์เสียงสวรรค์ที่ทุกบ้านต้องการภายใต้ยี่ห้อ TEPCO เทพโก้ปั๊มน้ำเทพโก้โชว์คุณค่าสูงล้ำน้ำแรงสม่ำเสมอด้วยมอเตอร์สร้างพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญการผลิตเป็นที่หนึ่งในเมืองไทยใช้ทนใช้นานปั๊มน้ำเทพโก้ตัวถังปลอดสนิมนานปีดีจริงๆประหยัดไฟเบอร์5กินไฟน้อยกว่าทั้งบ้านเล็กบ้านโตใช้ปั๊มน้ำเทพโก้แล้วสุขสบายน้ำแรงไหลรื่นชื่นช่ำปั๊มน้ำเทพโก้ติดต่อที่โทรศัพท์02-374-2582พี่น้องร่วมร้องเพลงเพื่อ
พื่อนรัติการทั้งหลายพึงสดับเวลามีมากแล้วเพียนผัดกิจที่ควรคิดจัดทอดทิ้งจนการล่วงถนัดแล้วจึงเริ่มรือเหมือนจะให้ครกกลิ้งสู่เขาชีวิตเรากอบด้วยเวลาหากไม่ใช้เช่นควรจักใช้ควรนับว่าเกิดมาเสียชาติสู้สัตว์ก็บ่ได้สุดสามจากโครงวิวิธมาลีในหนังสือดุสิตสมิตรสวัสดีวันใหม่ครับท่านผู้ฟังทั้งหลายเพื่อนรัติการเจ้าเก่าเก่ากึกโดยผมกุลชาติเทพหัสดินณอยุธยาเป็นผู้จัดก็มาเป็นเพื่อนท่านทางความถี่ 90.5 เมกะเฮิรตซ์วพท.สถานีวิทยุของกรมการพลังงานทหารเอาขอเชิญท่านพักผ่อนต้อนรับวันใหม่กับเพื่อนรัติการนะครับท่านเป็นไงบ้างครับหมู่นี้รู้สึกว่ามันมีความเครียดไหมที่ถามไทยมาอย่างนี้ก็เพราะเหตุว่าตอนนี้ผู้คนถึงแม้ว่าเมื่อก่อนนี้ไม่เคยสนอกสนใจเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองนะการเลือกตรงเลือกตั้งใครจะมาเป็นผู้แทนราษฎรเมื่อก่อนนี้ไม่เคยได้แยแสแต่มาตอนนี้สิ่งแวดล้อมก็ทำให้สนอกสนใจเพราะเหตุว่ามันเป็นการชี้ชะตากรรมบ้านเมืองแน่เป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารนะ เพราะเหตุว่าเกี่ยวกับเรื่องการที่จะเลือกโตโผใหญ่ระดับกุมมังเหียนบ้านเมืองที่เรียกกันว่านายกรัฐมนตรีนะครับท่านอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่ท่านทั้งหลายไม่ว่าจะสนใจหรือไม่สนใจท่านก็จะได้รับผลกระทบโดยทั่วหน้าเพราะว่าเป็นพลเมืองอยู่ในผืนแผ่นดินถิ่นนี้ด้วยกันนะมีความพลวันพลเกเกิดขึ้นท่านก็เดือดเนื้อร้อนใจไปด้วยกันเพราะฉะนั้นก็เลยมีคนสนอกสนใจการบ้านการเมืองกันแยะแอท่านผู้ฟังครับในบ้านเมืองของเรานี่นะเกี่ยวกับเรื่องลัทธิความเชื่อถืออะไรต่างๆนานาทัศนคติส่วนตัวทำให้ผู้คนแบ่งแยกออกไปเป็นฝักเป็นฝ่ายโดยปริยายแล้วก็อึมครึมเรื่อยมานะบัดนี้ถึงเวลาอีกแล้วที่จะพลวันพลเกกันทั้งที่ระบอบประชาธิปไตยต้องเลือกตั้งเอาเลือกตั้งกันมาแล้วนะก็รู้กันแล้วว่าพรรคไหนได้คะแนนมากควรจะต้องทำหน้าที่อะไรยังไงอ่ะไปติดด่านโน้นด่านนี้ด่านนั้นโอ้โหปวดเสียนเวียนกระบาลนะครับท่านก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาเหตุการณ์ที่คาราคาซังอยู่ขณะนี้นะบางรายก็วิพากษ์วิจารณ์ไปในเรื่องที่จะเกิดความบรรยจักเกิดขึ้นอีกคราวนี้ก็บอกว่าหนักข้อเพราะว่าผู้คนเหลืออดทนเหลือกำลังลากมานานมากแล้วก็ควรจะได้สิ่งที่ได้ก็ไม่ได้ยุวันนี้เขาบอกหนักข้อเป็นไงล่ะท่านอยู่ฝ่ายไหนมันแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายไปโดยปริยายเลยก็ไม่รู้จะทำยังไงในเมื่อมนุษย์เรามันต่างคนต่างคิดนะบางคนก็คิดได้มีสตินะก็อยู่ฝ่ายกลางๆบางคนก็หัวชนฝาว่าข้ามีความรู้สึกอย่างเนี้ย
มีรสนิยมในการใช้ชีวิตอย่างเนี้ยอยู่กับขนบประเพณีอย่างเนี้ยไม่มีเปลี่ยนแปลงจึงได้เกิดปัญหาขึ้นในสังคมมนุษย์นะครับท่านอ้าววันใหม่ก็เริ่มกันแล้วจะยังไงก็ว่ากันนะชาวเราก็มาเป็นเพื่อนท่านในนามเพื่อนรัติการก็ขอให้โชคดีมีสุขกันโดยทั่วหน้าว่างั้นเถอะวันนี้ก็เปิดรายการด้วยเพลงที่ให้ข้อคิดสะกิดเตือนใจโดยเฉพาะก็ที่จบประโยคเนี่ยคือว่าไทยควรคำนึงฉบับย่อเด็กชายถาวรโยวขันกับเด็กหญิงภูนสีแดงทองดีขับร้องหมายความว่าเป็นเด็กเมื่อปีโน้นนะซึ่งปัจจุบันนี้ทั้งคู่นี่ก็อายุอนามมากแล้วนะท่านเพลงเนี้ยมันจะจบลงด้วยเนื้อเพลงที่ให้ข้อคิดดีมากเลยว่ามัวระเริงยุ่งเหยิงต่อกันไทยคงสูญแน่ตอนจบนี่มีความหมายนะมัวระเริงยุ่งเหยิงต่อกันไทยคงเจ๊งแน่ว่างั้นเถอะทำไมมันถึงเจ๊งอ่ะก็เพราะว่าการบ้านการเมืองเนี่ยมันเกี่ยวกับการค้าวานิชธุรกิจเชื่อมโลกบ้านเมืองที่ไม่มีความสงบไม่มีความแน่นอนนะไฟฟงไฟฟ้าแพงบรรลัยผู้ที่เขาจะมาลงทุนเขาก็ไม่เอาเมื่อไม่เอาก็ไปบ้านเมืองอื่นเราก็เสร็จในเมื่อใครๆเขาก็ไม่เอาไม่มาวุ่นวายเรื่องการบ้านการเมืองไม่แน่นอนก็เจ๊งเนี่ยครับท่านพอเจ๊งแล้วเศรษฐกิจก็แย่ประชาชนพลเมืองก็เจ๊งบรรลัยไปด้วยกันมันก็พล่านกันไปหมดเลยนี่แหละครับท่านเพราะฉะนั้นก็ท่านก็ลองหาสาเหตุเอากันแล้วกันคือสาเหตุก็เป็นเรื่องของมนุษย์เล่นพรรคเล่นพวกเล่นศักดิ์ศรีนะไม่มีเมตตาธรรมเหล่านี้เป็นเรื่องของมนุษย์ผู้มีกิเลสจึงทำให้เกิดพลวันพลเกคาราคาซังอยู่ขณะนี้อ้าวชาวเราก็เลยเฮกับเขาไปด้วยท่านผู้ฟังชาวเราก็เลยต้องรับรู้ไปด้วยกันว่ามันเป็นอย่างนี้ล่ะครับท่านมันจึงไม่ปกติสุขนะอ้าวเมื่อตะกี้นี้ก็ไทยควรคำนึงที่เด็กร้องไว้แล้วจบลงด้วยมัวระเริงยุ่งเหยิงต่อกันไทยคงสูญแน่นะไอ้เพลงไทยควรคำนึงเนี่ยมันมีสองเวอร์ชันหรือว่าสองเพลงไปเลยนะไทยควรคำนึงต้นฉบับยาวก็ประพันธ์โดยผู้หมู่บุญส่งหักฤทธิ์ศึกตอนที่ยังแขวนสองแง่งอยู่แล้วก็ขับร้องโดยผู้หมู่บุญเลิศเสมาชัยในวัยหนุ่มฟอฟิตเปรียต่อไปนี้ก็จะเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะเพราะเหตุว่าเพลงนี้ยังทันสมัยดีมากในเนื้อร้องเนี่ยที่ผู้หมู่บุญส่งหักฤทธิ์ศึกได้แต่งไว้เนี่ยนะยังใช้ประโยชน์ได้ทันสมัยดีเอาเดี๋ยวลองฟังกันดูสิไทยควรคำหนึ่งต้นฉบับเนื้อยาวเนื้อเต็มคนเชื้อชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินแหลมทองของเราทั้งสิ้นท่านควรทวินใจฟังแดนทองดินไทยเลือดไทยเคยไหลหลั่งวีรชนไทยต่างสิ้นสูญวายวางเพื่อถิ่นไทย
ควรคิดคำหนึ่งให้ซึ้งจิตเราครั้งวีรชนหนเก่าถูกชาติอื่นเขาทำลายจึงรวมใจกันฝ่าฟันลงทิศใต้รวมเชื้อชนชาวไทยอยู่ในแหลมทองด้วยอกระกำนานาชาติไทยเวรหรือกรรมซ้ำให้ติดตามเผ่าไทยจนเหลือดำคิดดูสิช่างมีเวรกรรมคราวนี้มาตามอยู่ถิ่นไทยงามแสนไกลยังเขาตามมาปองปรานพวกเรายื้อทางหากินเหมือนเก่าสุดจะอับเฉาดวงใจเชิญมองตาเยือนบ้านเรือนน้อยใหญ่เป็นของไทยเท่าไรถึงสวยวิไลใครเล่าเขาครองถนนงามตาเคหาหน้าชมร้านรวงสองทางนั้นคงเหยียดไทยคืนคงร่มสวงคนไทยใจดีไม่มีใจแสนห่วงจนหลายปีเลยล่วงจึงรู้ในสวงโอชาไทยมัวหลงระเริงยุ่งเหยิงต่อกันเขาปองพลานเราทุกวันก็เกิดบุตรหลานเรื่อยไปลงแรงทำกินเพื่อกลืนดินของไทยเคยคิดดูหรือไม่ที่เอ้ยน้องไทยใหญ่ไม่เลี้ยวแลจะนอนดูดานคอยคิดความมักใหญ่ทิ่มทองแดนไทยคงสูญแน่สวนเสกันอยู่ไม่รู้เลี้ยวแลคงเหลือเพียงแต่ชื่อไทยแน่แท้แหลมทองทนฟื้นดูไปเลือนหายที่กินทุกทางเขากำไว้สิ้นก็โคยแต่สิ้นจนรวยตามกันไม่นานเราต้องมีสายตาและจ้องสู่น้ำและตรองแดนสิ้นและตายนี่แหละครับท่านคือเพลงไทยควรคำนึงต้นฉบับเก๋ากึกนะครับท่านก็ประพันธ์โดยผู้หมู่บุญทรงหักฤทธิ์ศึกแต่ตั้งแต่ยังแขวนสองแง่งอยู่เป็นสิบโทว่างั้นเด้อแล้วก็ผู้หมู่บุญเลิศเสมาชัยก็แขวนแง่งสิบโทเหมือนกันช่วยกันร้องเพลงนี้ไทยควรคำหนึ่งเปิดเพลงนี้แล้วผมก็คิดถึงทั้งสองเลยทางผู้แต่งก็คือบุญทรงหักฤทธิ์ศึกแล้วก็บุญเลิศเสมาชัยเพราะเมื่อก่อนนี้ตอนที่ผมอ่านข่าวอยู่ทางทีวีช่อง5วิกสนามเป้าอ่ะก็เข้าเวรก็เจอกันอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยบุญเลิศเสมาชัยเนี่ยนะเป็นคนที่มีอารมณ์สำราญยิ้มแย้มแจ่มใสดีรักรถยิ่งกว่าเมียรักรถรถในที่นี้ก็คือว่ารถยนต์คือว่าจะขัดสีชวีวันล้างรถ ด้วยตัวเองเลยนะประคบประงมว่างั้นเถอะก็เป็นคนอย่างนั้นเนี่ยบุญเลิศเสมาชัยเนี่ยก็คิดถึงกันเพราะว่าจากไปอยู่โลกอื่นซะแล้วนะครับท่านเมื่อก่อนนี้ก็พบกันอยู่เพราะหมุนเวียนเข้าเวรกันเนี่ยก็เนี่ยมันก็ไม่แน่นอนมนุษย์เรานะ อยู่ด้วยกันสักพักหนึ่งแล้วก็จากกันไปอย่างไม่มีวันได้พบปะกันทั้งคู่นี่แหละเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ก็บุญทรงหักฤทธิ์ศึกก็ป้วนเปี้ยนกันอยู่ที่ทีวีช่อง5วิกสนามเป้านะครับท่านบัดนี้ทั้งสองก็ไปอยู่โลกอื่นแล้วอ้าวท่านพูดถึง
เรื่องเพลงการงานดนตรีนะเพลงประเภทนี้ก็จะมาในช่วงที่บ้านเมืองชักจะมีปัญหาตึงเครียดเพลงเหล่านี้ก็ให้ข้อคิดสะกิดเตือนใจนะท่านเรื่องนี้บางคนก็เห็นเป็นเรื่องใหญ่เพราะเรื่องการบ้านการเมืองการเปลี่ยนแปลงบางคนก็เห็นว่าเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยเพราะว่าเราก็ไม่ใช่เป็นเจ้าของผืนแผ่นดินคนเดียวก็ต้องรับผิดชอบไปด้วยกันมันจะเป็นยังไงก็เป็นกันสำคัญผู้ที่เข้าไปมีบทบาทในการบ้านการเมืองจะรับผิดชอบบ้านเมืองไหมจะเสียสละไหมตรงนี้สำคัญถ้าต่างคนต่างเห็นแก่ตัวกันแข่งแย่งแข่งดีกันอุตลุดเมืองไทยก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็วุ่นวายไม่มีจบสิ้นแอบพอมีสิ่งใหม่มาจะมาเปลี่ยนแปลงก็ติดขัดไอ้นู่นไอ้นี่สารพัดตามระบบไทยๆนี่แหละครับท่านมันวุ่นอย่างเงี้ยเอาเราก็เพียงแต่หมายเหตุในฐานะเป็นสื่อมวลชนด้านวิทยุกระจายเสียงนะแล้วก็ได้เฝ้าดูเหตุการณ์ต่างๆมาตลอดชีวิตบัดนี้ก็มาเจอปัญหากันอีกแล้วชาวเราก็เลยต้องมาคุยสู่กันฟังซะหน่อยว่าเป็นเรื่องของมนุษย์มันพลวันพลเกมาสำราญบันเทิงกับเพลงไทยสากลจากอดีตกันหน้านี้มันก็หน้าฝนเพลงเกี่ยวกับฝนฟ้าก็ทยอยมาให้ท่านได้ฟังกันพูดถึงเพลงเกี่ยวกับต้นข้าวนะเป็นยังไงท่านนึกถึงเพลงอะไรต้นข้าวกับฝนเนี่ยเพลงที่ได้รับความนิยมในอดีตอันไกลโพ้นโน้นก็คือต้นข้าวคอยฝนนะผลงานของพรานบุญรุ่นเก๋ากึกเป็นผู้ต่อเชื่อมระหว่างเพลงไทยเดิมเงยกับไทยสากลได้แต่งเพลงต้นข้าวคอยฝนให้คุณสมพงษ์กับคุณปทุมร้องคู่กันต่อไปนี้เราจะเปิดต้นฉบับเก่าแก่เก๋ากึกเลยทีเดียวเพื่อต้อนรับหน้าฝนกันต้นข้าวคอยฝนThank you.
นึกเมตตารักเพียงราแรงรวยอันนี้ก็คือเพลงยอดฮิตติดหูผู้คนในยุคโน้นนะเพลงไอ้ต้นข้าวคอยฝนเนี่ยท่านมันก็เป็นเพลงประจำฤดูฝนจะเห็นว่าเขาร้องค่อนข้างจะจ้ำพรวดสักหน่อยหมายความว่าจังหวะเร่งเร้าไม่มีลีลาทอดเอื้อนก็เพราะเหตุว่ายุคโบราณน่ะแผ่นเสียงแผ่นครั่งสปี78เนี่ยมันได้แค่นั้นเองจะทอดเอื้อนทอดไปกว่านั้นก็ไม่ได้หมดแผ่นเพราะนั้นเพลงเก่าๆเนี่ยก็จะร้องแบบจ้ำพรวดพรวดพรวดพอมาบันทึกกันใหม่นี่ก็จะทอดลีลานะเมื่อหน้าฝนโดนหัวใจให้เรียมนี่ชุ่มแต่ว่าของเก่าจะร้องทอดลีลาก็ไม่ได้เพราะแผ่นเสียงถูกจำกัดอยู่แค่นั้นเนี่ยเวลาเขาเอามาทำกันใหม่เขาจึงร้องแบบทอดลีลาได้สบายเพราะไม่ต้องคำนึงเรื่องเนื้อแผ่นมันจะหมดนะครับท่านอันนี้ก็เป็นหมายเหตุเล็กๆน้อยๆนะเกี่ยวกับเรื่องเพลงไทยสากลในอดีตเนี่ยว่าทำไมบางทีมันจ้ำพรวดพรวดพรวดไปงั้นท่านผู้ฟังครับหน้านี้ก็หน้าฝนเพลงเกี่ยวกับฝนฝนเนี่ยก็แตกแขนงออกไปหลายด้าน เราต้องขอบคุณเขานะขอบคุณนักประพันธ์ที่เขาเผื่อแผ่กระจายความรู้สึกนึกคิดไปหลายด้านโดยเฉพาะก็ครูไพบูลย์บุตรขันได้แต่งเพลงที่มีความไพเราะเนื้อร้องมีความหมายดีมากฟังแล้วมีความสุขก็คือดอกไม้หน้าฝนนี่เป็นไงดอกไม้หน้าฝนเพียงแต่ชื่อเท่านั้นเองเนี่ยผู้ฟังก็มีจินตนาการบรรเจิดทันทีเพราะว่าดอกไม้หน้าฝนเนี่ยมันจะเบ่งบานสะพรั่งแช่มชื่นเพราะว่าได้ฝนได้น้ำใช่ไหมเยี่ยมจริงๆเราก็จะต้องงัดเพลงเหล่านี้มาเปิดให้ท่านได้เบิกบานสำราญอารมณ์ต้อนรับหน้าฝนกันเพลงนี้ครูไพบูลย์แต่งได้เยี่ยมมากท่านบอกว่าดอกไม้หน้าฝนพรำช่ำชื่นช่ำยามน้ำฝนนองสายฝนเป็นละอองไหลนองทั่วไปดอกไม้ก็สวยงามตาดอกไม้หน้าฝนพรำช่ำชื่นช่ำหมู่มวลพกาแสนรักในอุราไหลมาประโลมเหนียวโน้มดวงใจชื่นบานท่อนแยกคือท่อนที่สามนี่เยี่ยมมากเลยมองดูเป็นความชื่นใจดอกไม้หน้าฝนเหมือนคนมีรักในดวงมารดอกไม้เบ่งบานเพราะมีฝนพรำรักคือน้ำทิพย์ชโลมใจดอกไม้หน้าฝนพรำช่ำชื่นช่ำดอกงามวิไลหลายสีมีมองไปหัวใจชื่นตามเมื่อยามได้ชมทั่วกันนี่ครับท่านคือเนื้อเพลงดอกไม้หน้าฝนจะเห็นว่าครูไพบูลย์บุตรขันธ์นั้นแต่งเพลงเนี่ยจะวางแผน ว่าอะไรเป็นความเด่นอย่างดอกไม้หน้าฝนนี่ความเด่นเนื้อหาสาระก็คือว่าน้ำฝนเนี่ยมาทำให้ดอกไม้เบ่งบานสร้างความชุ่มฉ่ำนะจะเห็นได้ว่าครูไพบูลย์แต่งเพลงนี้แล้วก็ย้ำทั้งถ้อยคำแล้วก็ย้ำซ้ำ
เพื่อให้เรานึกตามไปว่าอะไรเป็นตัวหลักในเมื่อดอกไม้ได้น้ำฝนจะเห็นว่าเห็นไหมทุกท่อนเลยดอกไม้หน้าฝนพรำขึ้นอย่างนี้หมดเลยแล้วตามด้วยช่ำชื่นช่ำเห็นไหมท่อนแรกเนี่ยดอกไม้หน้าฝนพรำช่ำชื่นช่ำยามน้ำฝนนองท่อนที่สองดอกไม้หน้าฝนพรำช่ำชื่นช่ำหมู่มวลผกาแน่นะแล้วไปท่อนสุดท้ายเนี่ยดอกไม้หน้าฝนพรำช่ำชื่นช่ำดอกงามวิไลเห็นไหมคือว่าย้ำซ้ำด้วยถ้อยคำดอกไม้หน้าฝนพรำช่ำชื่นช่ำก็ฟังแล้วก็ทำให้เรามีจินตนาการถึงดอกไม้ที่มันเบ่งบานรับสายฝนแล้วก็ไปเปรียบกับความรักมองดูเป็นความชื่นใจดอกไม้หน้าฝนเหมือนคนมีรักในดวงมารแล้วก็ไปเปรียบกับดอกไม้เนี่ยมันเบ่งบานเพราะว่าได้น้ำฝนนะแต่ว่าหัวใจของเราที่มีความรักเนี่ยความรักก็เหมือนกับน้ำทิพย์มาชโลมใจนี่ครับท่านคือคุณค่าของบทเพลงไทยสากลที่นักประพันธ์ผู้มีฝีมือนะแต่งเพลงออกมาแล้วสัมผัสถ้อยคำโครงสร้างดีฟังแล้วรู้เรื่องรู้ราวเป็นภาษาคนผมใช้คำว่าเป็นภาษาคนก็เพราะเหตุว่ายุคหลังนี่เพลงที่หนุ่มสาวเอามาร้องนี่ฟังไม่เป็นภาษาคนนะฟังไม่รู้เรื่องร้องไปแล้วฟังแล้วพยายามเงี่ยหูฟังโอ้ยมันมั่วพลวันพลเกเสียดายเสียดายทรัพยากรหลายด้านแต่งมาแล้วฟังไม่รู้เรื่องดนตรงดนตรีกลบหมดแต่มาเทียบกับเพลงไทยสากลจากอดีตเขาเห็นไหมชาวเราวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ให้ว่าเป็นสิ่งมีคุณค่าอ้าวต่อไปนี้ก็ฟังยี่ห้อพรทิพย์คีตเสวีกับร้องให้ฟังดอกไม้หน้าฝนดอกไม้หน้าฝนพรำ
ขั้นเทพรวมคุณสมบัติที่ทุกบ้านต้องการภายใต้ยี่ห้อ TEPCO เทพโก้ปั๊มน้ำเทพโก้โชว์คุณค่าสูงล้ำน้ำแรงสม่ำเสมอด้วยมอเตอร์สร้างพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญการผลิตเป็นที่หนึ่งในเมืองไทยใช้ทนใช้นานปั๊มน้ำเทพโก้ตัวถังปลอดสนิมนานปีดีจริงๆประหยัดไฟเบอร์5กินไฟน้อยกว่าทั้งบ้านเล็กบ้านโตใช้ปั๊มน้ำเทพโก้แล้วสุขสบายน้ำแรงไหลรื่นชื่นช่ำปั๊มน้ำเทพโก้ติดต่อที่โทรศัพท์023742582ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ได้กรุณาอุดหนุนสินค้าดีมีคุณภาพปั๊มน้ำเทพโก้ที่นำเสนอผ่านรายการเพื่อนรัติการของผมเนี่ยนะครับท่านขอบคุณมากครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้ที่ช่วยอุดหนุนวิทยุตั้งโต๊ะ Panasonic เล่นอะไรก็ได้ทั้งนั้นจะเปิดแผ่นซีดี MP3 ก็ได้ความหรือว่าจะเล่นดุ้นดุ้นสมัยใหม่แท่งเล็กๆเท่านิ้วชี้มีเพลงมากมายเรียกว่า USB ก็ได้ความหรือว่าจะฟังเพลงจากโทรศัพท์มือถือนะก็ยิงสัญญาณบลูทูธเข้าไปแล้วก็ปรับแต่งทุ้มแหลมเท่าที่หูพอใจเร่งความดังขึ้นมาสักนิดหนึ่งแทนที่ว่าท่านจะไปทนฟังเสียงแหลมลูกเดียวจากโทรศัพท์มือถือก็เป็นเหมือนเสียงจิ้งหรีดอะนะก็ลงทุนอีกนิดนึงซื้อวิทยุตั้งโต๊ะ Panasonic ราคาแค่ 3,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะท่านเอามา ตั้งไว้ถ้าจะฟังจริงจังก็ได้ความเพราะว่าลำโพงมันแยกจากตัวเครื่องเพื่อเป็นประโยชน์ก็คือว่าท่านจะฟังให้มันเป็นเรื่องเป็นราวมาตรฐานใช่ไหมก็แยกออกไปสักเมตรกว่าๆแล้วท่านนั่งกลางปรับลำโพงปรับมุมทีละนิดทีละนิดเข้ามาหาหูให้เกิดมิติเวทีเสียงขึ้นก็เหมือนกับว่าเรานั่งอยู่หน้าวงดนตรีย่อมๆเลยนะเพราะเหตุว่ามันเป็นเครื่องเสียง ชุดเล็กแต่ว่าถ้าต้องการเล่นชุดใหญ่ก็ต้องไปอีกเรื่องนึงเลยชุดใหญ่ก็หมายความว่าลำโพง1คู่เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเครื่องเสียง1ชุดแล้วก็ประกอบไปด้วยปลั๊กไฟเต้ารับวัดเกตเข้ามาเสริมในกรณีที่เล่นจริงจังนะจริงจังที่เนี้ยหมายความว่าอย่างน้อยเริ่มที่เครื่องเสียงเรียกว่าอินทิเกรต1ตัว1เครื่องนะแล้วก็ลำโพง1คู่ไอ้ลำโพงเนี่ยมันคือหัวใจสำคัญในการเล่นเครื่องเสียงท่านจะต้องทุ่มงบประมาณไปที่ลำโพงให้มากเพราะว่าได้ลำโพงดีสักอย่างเสียงมันจะแจ๋วเครื่องเสียงนี่มันจะใกล้เคียงกันถ้าได้ลำโพงดีแล้วเป็นต่อลำโพงก็มีเยอะแยะมากมายเหลือเกินนะหลายๆยี่ห้อท่านก็ไม่เคยรู้จัก ชาวเราในนามบริษัท K-Wondersound ซึ่งคร่ำวอดอยู่ในวงการนี้มาเกินกึ่งศตวรรษรู้ถึงกึนว่าอะไรดีไม่ดีก็เป็นผู้คัดกรองเลือกเฟ้นของดีมาให้เล่นนะควาดอน Q-U-A-D-R-A-L มาจากเยอรมันอยู่ในวงการนี้มานานแล้วแต่ไม่มีใครนำเข้ามามีหลายรุ่นหลายราคาให้เลือกเล่นนะครับอย่างตอนเนี้ยถ้าจะให้แนะนำนะควอดอนเน่ก็ถ้าจะเอาบุ๊กเชลเราก็แนะนำรุ่นแพลตินัม2
แพลตินัม2นี่เป็นบุ๊คเชลระดับไฮเอ็นไฮเอ็นหรือไม่ไฮเอ็นเนี่ยมันเป็นยังไงแน่ มีคำถามต่อไปอีกเพราะผู้ที่ไม่ได้อยู่ในยุทธจักรนี้เขาก็ไม่เข้าใจไอ้คำว่าไฮเอ็นนี่ก็หมายความว่าเครื่องเจ๋งแจ๋วทั้งหมดเลยแต่ไฮเอ็นเนี่ยมีหลายระดับไฮเอ็นเบาๆไฮเอ็นกลางๆไฮเอ็นสุดยอดแน่แยกออกไปอย่างนั้นซะอีกนะทีนี้ชาวเราแนะนำแพลตินัม2เนี่ยไฮเอ็นระดับพอกลางๆมันขึ้นอยู่กับราคาค่างวดไฮเอ็นมันมีหลายระดับด้วยกันลำโพงบุ๊คเชลเนี่ยนะบุ๊คเชลคือลำโพงตั้งขาตั้งตัวไม่ใหญ่โตสูงประมาณสักฟุตกว่าๆอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าบุ๊คเชลไอ้แพลตินัม2นี่มันเป็นพิเศษทวิตเตอร์ก็พิเศษปกติแล้วเป็นโดมผ้านะแต่ไอ้เจ้านี่เขาไม่ไอ้โดมนี่เขาสร้างด้วยสักหลาดผสมน้ำยาเคมีเพราะนั้นเมื่อมองเข้าไปเนี่ยแทนที่จะเป็นนูนขึ้นมาเหมือนทั่วไปใช่ไหมจะเหมือนอะไรก็ไม่รู้ก้อนหนึ่งกระจุกอยู่ตรงกลางแม่เสียงเยี่ยมมากนุ่มนวลสดใสนะราคาปกติตั้งอยู่ 50,000 กว่าบาทตอนนี้ลดลงมาเหลือแค่ 30,000 กว่าบาทอันนี้แพลตินัม2ยี่ห้อควอดอนจากเยอรมันอันนี้เบาๆนะหมายความว่ามีบุ๊คเชลรุ่นเหนือไปกว่านี้ก็แสนกว่าบาทแต่เรามาแนะนำให้เล่นแค่นี้ก่อนก็แล้วกันแล้วก็ทีนี้ถ้าหากว่าเอาเหนือขึ้นไปสำหรับยี่ห้อควอดอนก็ต้องเป็นรุ่นโครเมียม8เป็นลำโพงตั้งพื้นสูงเมตรกว่าวูฟเฟอร์คือเสียงทุ้ม7นิ้วคู่7นิ้วคู่นะแล้วก็มิดเรนคือเสียงกลาง6นิ้วทำด้วยไทเทเนียมไอ้กรวยของมันเนี่ยโคนเนี่ยที่มันว้าวลงไปเนี่ยเป็นเหมือนทองกระทะถ้าเป็นโบราณเขาก็จะทำด้วยกระดาษแล้วก็ผสมน้ำยาลำโพงเก่านะโบราณนะนะแต่ว่านี่เขาใช้ไทเทเนียมไทเทเนียมนี่เป็นวัสดุที่เรียกว่าบางเบาอันนี้เป็นเรื่องทางเทคโนโลยีซึ่งลึกซึ้งต้องใช้เวลายาวนานอธิบายเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันว่าของเขาสุดยอดไอโครเมียม8เนี่ยทวิตเตอร์ก็ไม่เหมือนชาวบ้านเป็นที่เขาเรียกว่าริบบอนส่งความถี่ก็ไปสูงลิบเสียงใสกริ้งเฉียบขาดนะปกติแล้วโครเมียม8นี่ราคาตั้งอยู่คู่หนึ่งก็เกือบแสนบาทนะตอนนี้ลดลงมาเหลือแค่ 70,000 กว่าบาทอันนี้หมายความว่าเล่นจริงจังพอสมควรเล่นจริงจังพอสมควรเนี่ยราคาเกือบแสนท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยราคาเกือบแสนนี่ยังเล่นพอสมควรอีกเหรอครับท่านมันมีรุ่นขึ้นไปอีกก็คือมอนแทนเป็นลำโพงตั้งพื้นเหมือนกันราคาเกือบ 300,000 บาทแน่มันมีทวีขึ้นไปอย่างเนี้ยถ้าหากว่าท่านตกอกตกใจว่าโอ้ยทำไมมันหนักหนาสากันอย่างนั้นครับท่านวงการเขาเล่นกันอย่างนั้นอ่ะเพราะนั้นก็ไอ้ระดับแสนลงมาเนี่ยเป็นปกติของคนเล่นเครื่องเสียงจริงจังอันนี้ก็มาเล่าให้ท่านฟังท่านก็รับรู้ไว้ก็แล้วกันนะทีนี้ก็ถ้าไม่เล่นราคาอย่างนี้ก็แนะนำยี่ห้อ OR จากฟินแลนด์มีวิทยุมีลำโพงบุ๊คเชล 15HI เป็นบุ๊คเชลนะวัสดุเป็นไทเทเนียมอยู่เหมือนกันโครงสร้างของลำโพงอะเสียงใสดีมากเลยใช้ไอตัวดอกของยี่ห้อซิส
เป็นที่รู้กันในวงการนักเล่นซีดนี่ลำโพงแพงๆก็ใช้ของซีดแล้วก็ราคาไอ้15 HI นี่ปกติตั้งอยู่เกือบ 40,000 นะคู่หนึ่งตอนนี้ลดลงมาเหลือแค่ 20,000 กว่าแล้วมีอีกรุ่นหนึ่ง W240 ก็เป็นบุ๊กเชลราคาตั้งอยู่เกือบ 30,000 ลดลงมาเหลือแค่ 13,000 ให้ฉันช่วยทุนกันหน่อยว่างั้นเถอะเนี่ยก็ขอเชิญไปลองฟังที่ห้องโชว์บริษัท K Wonder Sound ชั้น3อาคารพหลโยธิน Place ปากซอยพหลโยธิน8หรือโทรศัพท์คุยกันที่02-374-1876 02-374-1876 เบอร์เนี้ยท่านจะสั่งซื้อวิทยุตั้งโต๊ะ Panasonic ราคา 3,000 กว่าบาทนะใช้โทรศัพท์02-374-1876ก็ได้ความกันขอบคุณมากครับท่านแนะนำของดีให้ได้รับรู้กันแล้วก็มาว่ากันต่อเกี่ยวกับเพลงการงานดนตรีสำหรับหน้าฝนกันโดยเฉพาะนะเพลงชื่อม่านชีวิตเนี่ยท่านเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมสูงในอดีตประพันธ์โดยผู้ใช้นามแฝงว่าสนิทสอแต่งได้เยี่ยมมากเขาเปรียบเทียบว่าไอ้ฝนตกลงมาเนี่ยมันเหมือนม่านมาบดบังชีวิตของหนุ่มสาวที่มีความรักมีอุปสรรคขวางหนามต่อเมื่อถ้าฝนมันผ่านไปแล้วเนี่ยฟ้าก็แจ้งจางปางเราก็จะโชคดีโดยสรุปนะความหมายของเพลงม่านชีวิตคือสายฝนเนี่ยมันเหมือนม่านมาบดบังลมฝนโบกมาเมื่อเข้าหน้าฝนเมฆลอยคล้อยวนพาฝนหล่นพรำดูมัวมืดฟ้านภาชุ่มฉ่ำแดนดินชุ่มน้ำล้นนองไหลบ่าเหล่าพันธุ์พฤกษาชื่นชูเมฆฝนบดบังดุดม่านบังฟ้าเนี่ยนะเพลงเนี้ยในอดีตได้รับความนิยมสูงมากขับร้องโดยคุณทัศนัยชอุ่มงามเป็นนักร้องสังกัดคณะจารุกนกคนยุคหลังนี่หรือไม่ใช่ยุคหลังแต่ฟังเพลงเมื่อก่อนนี้ฟังอยู่แค่ค่ายเดียวค่ายเดียวคือค่ายไหนก็ค่ายกรมโฆษณาการฟังอยู่ค่ายนั้นเท่านั้นก็เลยไม่รู้จักเพลงอื่นเลยแต่คนอีกจำนวนหนึ่งเขาจะฟังทั่วไปหมดก็ได้กำไรเหมือนกับว่าได้กินอาหารหลากหลายแต่คนจำนวนหนึ่งฟังอยู่แค่เพลงของกรมโฆษณาการหรือว่าสุนทรภรณ์ก็เลยรู้จักอยู่แค่นั้นเองอันนี้เล่าให้ท่านฟังนะต่อไปนี้ก็เชิญฟังต้นฉบับเก๋ากึกเลยคือเพลงม่านชีวิตเมฆลอย
นี่แหละครับท่านคือเพลงที่ได้รับความนิยมสูงในอดีตอันไกลโพ้นโน้นม่านชีวิตสนิทสอเป็นผู้แต่งขับร้องโดยคุณทัศนัยชอุ่มงามเมื่อวัยสาวๆสังกัดคณะจารุกนกนะท่านเพื่อนรัติการหลากรถหลายลีลาผมกุลชาติเทพหัสดินณ อยุธยาเป็นผู้จัดทางวพท FM 90.5 สองยามเริ่มรายการถ้าท่านชอบเพลงบรรเลงก็เชิญฟังตอน 3 ทุ่มครึ่งจันทร์ถึงศุกร์แต่ถ้าเสาร์อาทิตย์ก็เริ่มตั้งแต่ 3 ทุ่มนะฟังให้แจ๋วถ้าจะใช้เงินแค่ 3,000 กว่าบาทขอเชิญไปซื้อวิทยุตั้งโต๊ะพานาโซนิกเล่นอะไรก็ได้ทั้งนั้นเสียงดีมากเลยนะท่านถ้าจะซื้อทางโทรศัพท์02-374-1876 02-374-1876 รวมทั้งปลั๊กไฟเต้ารับวัตเกตสายไฟของคิมเบอร์เคเบิลจากอเมริกาก็สั่งซื้อทางโทรศัพท์ได้02-374-1876ขอบคุณมากครับท่านเอาละคืนวันนี้เพื่อนรัติการกุลชาติขอให้ท่านโชคดีวันใหม่ครับท่านสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทย Energy 90.5